나는 네가 없는 아침을 꿔 나는 네가 없는 아침에 더 건강한 느낌이지 그래 뭐 더 설명할 필요는 없겠어 สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับนินนินอีกแล้วนะจ๊ะในคลิปเปิดถุงช็อปที่เพื่อนๆชอบดูแปลกเนาะเพื่อนๆชอบเห็นเราเสียเงินโอเคเราก็เนี่ยช็อปเพื่อเพื่อนๆเลยไม่ได้ช็อปเพื่อตัวเองมาดูกันเลยดีกว่าว่านินเสียเงินไปกับอะไรบ้างแบรนด์แรกนะคะก็คือแบรนด์ Hop Store นะคะนี่คิดว่าเพื่อนๆหลายคนน่าจะรู้จักแบรนด์นี้เพราะว่าเขามีเหมือนกับช็อปตามห้างหลายห้างเลยแหละแล้วก็เสื้อผ้าเขาราคาถูกมากเสื้อผ้าเริ่มต้นอยู่ที่200 250อะไรประมาณเนี้ยแล้วมันก็เป็นเสื้อผ้าที่แบบว่าใส่ได้จริงไม่ได้แบบว่าไฮแฟชั่นเวอร์วังแบบเป็นเสื้อผ้าที่แบบเป็นแบบแคชชัวร์ที่ดูดีที่สำคัญเลยคือคอลเลคชันเขาเปลี่ยนบ่อยมากไปทีไรก็คือเฮ้ยเสื้อผ้าเขาแบบไม่เคยซ้ำนะคะอย่างตัวนี้นะคะดินได้มาเป็นคาร์ดิแกนสีครีมน่ารักมากๆเลยใส่ได้หมดทุกโอกาสจะใส่คลุมหรือว่าใส่ติดกระดุมก็ได้หมดเลยแล้วก็ผ้านิ่มมากใส่สบายค่ะตัวต่อไปยังคงอยู่ในร้าน Hop Store เหมือนกันค่ะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อกล้ามแล้วเขามีหลายสีมากนะเป็นโทนแบบสีแบบพาสเทลน่ารักอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเหมาะกับซัมเมอร์นี้มากผ้าล่องนิ่มใส่สบายนะคะแล้วก็เย็บส่งเข้ารูปสวยงามจ้าต่อไปนะคะเป็นกางเกงผ้าใส่แล้วค่ะดูยาว180เพราะว่ากางเกงเขาเป็นกางเกงเอวสูงค่ะเวลาใส่มันจะทำให้ช่วงขาดูยาวแล้วก็ทำให้หุ่นเราดูเพรียวขึ้นด้วยต่อไปนะคะเป็นเสื้อผ้าจากแบรนด์ของบิวตี้บล็อกเกอร์ชื่อดังค่ะก็คือน้องเจนโสระยานั่นเองน้องเขามีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองด้วยนะคะตัวนี้นะคะเป็นเสื้อแขนพองน่ารักก็จะเป็นแขนยาวสักหน่อยนึงแล้วก็ตรงนี้มีสมอคนะคะแล้วก็เป็นแบบพันผูกข้างหน้าใส่แล้วสวยเก๋มากๆแมทช์กับยีนอะไรก็คือสวยปังตอนนั้นมูนอดเดอร์ได้เรียกว่าเฮ่ฮันต์กาชิกอนงอนงอนเดย์กากมือสืบผมจะเงินตัวต่อไปค่ะเป็นจัมสูทสีน้ำเงินคือดินชอบนะสีน้ำเงินแต่ว่าไม่ค่อยได้หยิบมาใส่พอใส่แล้วมันดูขับผิวสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้เป็นจัมสูทที่ใส่แล้วแบบวู้ดูแพงอีกหนึ่งตัวนะคะมองช่องอันน่าจะยุ่งซะให้มาเปลี่ยนเบ็ดปอมประมาณแต่จนในเฮสเกรนอันนี้อยากีดูว่าชิมกันต่อไปนะคะตัวนี้ใส่ปุ๊บก็คือIG ระเบิดค่ะ DM แตกค่ะทุกคนแบบพิมพ์เข้ามาหวีดสุดนะคะแค่เนื้อผ้ามันดูมีแบบมนต์สะกดความวิงวาวนั้นใส่แล้วมันแบบมันเล่นแสงวิบวับวิบวับคิดดูว่าถ้าเราใส่ตัวเนี้ยไปผับอันนี้แค่ไปในห้องแต่ถ้าเราใส่ไปปาร์ตี้ตอนกลางคืนมันจะต้องแบบว่าถึงดูดอะไรหลายๆอย่างเข้ามาหาเราแน่ๆเลยกดสีชมพูกับสีฟ้ามาหวานๆนี่รู้สึกว่ามันแบบดูเป็นเจ้าหญิงอ่ะอันนี้คือซินเดอเรลล่าส่วนอันนี้ก็คือออโรรานะคะหยิบฟ้ากับชมพูมาที่กดมา2สีเพราะอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะเวลานินช้อปปิ้งอ่ะนอกจากเลือกสีเสื้อผ้าไม่ได้แล้วนินยังคิดเผื่อไว้ด้วยว่าเวลาเราออกงานคู่กันกับแม่มดอะไรเงี้ยเราจะต้องแต่งตัวแมทช์กันใช่ไหมก็อย่างน้อยกดมา2สีก็เผื่อได้ใส่คู่กันเหมือนกันนะคะมุกเดียวจึงจะโตกับตั้งเพื่อนดูการมาเดินที่อยู่ดีไซน์มันได้เกินโอริมูดูไว้กูจีไซน์ไม่อังเกล่าและต่อไปนะคะก็คือแบรนด์ Top Shop นะคะ Top Shop ก็เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่นินชอบดีไซน์เสื้อผ้าเขามากๆแต่ราคาเขาค่อนข้างสูงไม่สามารถซื้อเนื่องในแบบว่าโอกาสหรือราคาปกติอะไรของเขาได้เลยเพราะว่ามันค่อนข้างแพงแบบเกือบแตะพันอะไรอย่างเงี้ยแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงกักตัวเนาะนี่ก็รู้สึกว่าทางแบรนด์ต่างๆก็ออกมาเซลเอาใจผู้สาวขาช็อปอย่างเราๆอยู่ที่บ้านโอ้โหราคาดึงดูดใจมากๆเช่นแบบว่าเดรสจาก 1,000 กว่าบาทเหลือแค่แบบ400 500 600หรืออะไรประมาณนี้ก็คือไม่แพงมากนะคะก็เลยอ่ะโดนตกมาคือบอดี้สูทตัวนี้นินเคยไปจับของจริงมาแล้วนินชอบมากนินชอบที่แบบมันมีความเย็บจีบอกตรงเนี้ยใส่แล้วสวยแต่สิ่งเดียวที่นินขอติคือนินไม่เข้าใจว่าเป้าอะเวลาใส่แล้วมันค่อนข้างบั่นน้องอุ่มอิ่มของเรามากๆนะคะได้ยินเสียงปะมันไม่ใช่เสียงพาแบบเนี้ยมันเป็นเสียงแบบ
แข็งๆอ่ะก็เลยโกรธเวลาใส่ก็คือห้ามรัดเป้าเด็ดขาดก็คือต้องใส่แล้วก็ปล่อยตัวเป้าออกนะคะสิ่งต่อไปค่ะสายเดี่ยวนินเคยแอบไปซื้อสายเดี่ยวของ Topshop มาหลายตัวเป็นสายเดี่ยวแบบเบสิกอะไรเงี้ยแล้วผ้าเขานิ่มใส่สบายแล้วก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งในแบรนด์ Topshop ที่ราคาไม่ค่อยแรงมากถ้าราคาปกติราคาเต็มของเขาก็จะอยู่แบบ250หรือ290ประมาณนี้นะคะในเว็บไซต์ของเซ็นทรัลออนไลน์ก็ลดเหลือ129บาทหรืออะไรประมาณนี้นะคะน่ารักเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นอีกตัวนึงที่เคยไปจับของจริงมาในช็อปแล้วก็ต้องวางลงเพราะว่าแบบแพงเหลือเกินพันกว่าบาทอะไรเงี้ยเนาะซึ่งลดเหลือเกือบครึ่งนึงนะคะใส่สบายมากตัวนี้นินใส่ไปแล้ว 2-3 ทีนะคะหลังจากซื้อมาผ้ามันแบบนิ่มไม่หนาผ้ามันบางนะคะเป็นผ้าสตรีทแล้วก็มีความคอถ่วงสายไม่สามารถปรับได้นะคะนินซื้อมาใส่คนชอบถามแล้วว่านินใส่ไซส์อะไรแต่นี่ก็คือไซส์ S นะคะแล้วก็ข้างๆก็มีเชือกลูกสามารถปรับระดับไซส์ได้ สุดท้ายแล้วก็เป่าสีเขียวมะนาวเห็นแล้วก็คือแบบเปรี้ยวปากน้ำลายไหลสุดนะคะ1สีมันน่ารักนะคะแล้วก็มันจุของได้เยอะเหมือนกันเลยฐานของมันอะเป็นทรงแบบนี้นะคะอีกแบรนด์นึงนะคะที่นินได้เสียกับเขาเป็นประจำเสื้อผ้าแบบสไตล์สายป๋อน่ารักน่ารักเยอะแยะมากมายแล้วก็ราคาไม่รุนแรงเลยสามารถเอื้อมถึงได้นะคะเช่นเกาะอกตัวนี้มันเรี้ยวมากเลยผ้าเป็นผ้าแบบผ้ายืดๆนะคะทรงมันเก๋มากใส่แล้วมันแบบเป็นแหลมๆตรงหน้าอกเนี่ยสวยเลยก็คือจากร้านเดียวกันนะคะสเตย์สเลเป็นแขนพองๆแขนตุ๊กตานะคะแล้วก็ข้างหน้าเป็นเชือกผูกค่ะสีเขียวอ่อนๆน่ารักซัมเมอร์ที่สุดแน่มอริโซเกพองจนดาอปโปเกจวีเอ็นจงชินากับป๊อปอีกแบรนด์นึงที่แบบว่าใส่หรือไม่ใส่ไม่รู้แต่ฉันต้องมีเกือบจะมีเกือบทุกคอลเลคชันของเขาอยู่แล้วนะคะก็คือแบรนด์ลูนี่สตอร์นี่ขอพูดถึงกางเกงก่อนกางเกงนี้คือนินซื้อ3ใส่ดีมากนะคะมันเป็นกางเกงขาสั้นที่เข้ารูปสวยแล้วใส่แล้วแบบดูขายาวงงไปดีไซน์อะไรยังไงให้มันพรางตาได้ขนาดนั้นนะคะเอวสับสุดเป็นคนไม่มีเอวใส่แล้วก็ดูเอวสับสุดนะคะแล้วก็ก้นเป็นก้นคือทรงมันสวยมากสวยจนต้องสื่อสามอะคิดดูคาวก็ปล่อยเสื้อตัวนี้ออกมาซึ่งใส่คู่กันคงน่าจะสวยมากๆเลยเสื้อซิปหน้าแบบนี้นะคะผ้าแบบนี้ไม่แน่จะเรียกว่าผ้าจะเป็นเหล็กหรอมันเป็นผ้าค่อนข้างหนาเหมือนกันเราก็สามารถแบบรูดได้ว่าจะเอาแบบแหวกแค่ไหนอีกร้านหนึ่งนะคะที่นินอยากฝากไว้สำหรับเพื่อนๆที่ชอบซื้อเสื้อผ้าแฟชั่นถูกและดีเจ้าของร้านนะคะเป็นเพื่อนรุ่นพี่นินสมัยนินอยู่มัธยมถูกจริงๆถูกจนนินตกใจจนนินถามว่าแบบพี่ขายแล้วพี่ได้กำไรอะไรหรือเปล่าอาทิเช่นกางเกงยีนอันนี้คือพี่เขาไม่ได้สนับสนุนหรืออะไรนะคะนินกดสั่งซื้อมาเองค่ะตัวนี้นะคะกางเกงยีนแค่200บาทเป็นไปได้หรอแกกางเกงยีนขาสั้นหาราคาที่แบบ200บาทแล้วคุณภาพค่อนข้างดีเนี่ยดีไซน์มันเก๋อย่างตัวนี้นะคะเขามีแบบอะไรอย่างเงี้ยดีเทลคือมีกระเป๋าแถบมาให้ด้วยแบบเปรี้ยวๆสไตล์เก่าๆอ่ะแล้วก็ทรงสวยนะคะนินเป็นคนที่หากางเกงยีนขาสั้นใส่ยากมากเนื่องจาก1ก้นใหญ่เอวเล็กสะโพกกว้างคือจะ S ก็ไม่ S จะ M ก็ไม่ M มันจะก้ำๆคือซื้อ S ก็จะติดก้นแล้วเวลาที่ซื้อ M ก็จะเอวหลวมสุดแต่พอดีก้นอะไรเงี้ยคืองงไปหมดแต่กางเกงร้านพี่เขาอะคือนินใส่แล้วมันพอดีเอวแล้วก็พอดีช่วงก้นสะโพกอะไรที่ใส่แล้วสวยก็ไม่อึดอัดช่วงต้นขาด้วยเพราะว่านินเป็นคนต้นขาค่อนข้างใหญ่ไม่ชอบใส่อะไรที่มันค่อนข้างรัดๆนะคะก็จะชอบใส่กางเกงปลายขามันแบบกว้างๆหน่อยซึ่งร้านเนี้ยทำกางเกงยีนสวยมากและถูกมาก200บาทเองต้องแล้วปะนี่อีกตัวนึงค่ะที่เปรี้ยวมากเหมาะกับการใส่ไปปาร์ตี้มากซึ่งเมื่อไหร่จะได้ไปปาร์ตี้ปกติเนี่ยค่ะนอกจากกางเกงยีนที่นินกรี๊ดมากๆนะคะพี่เขาจะมีแบบว่าเสื้ออะไรอย่างเงี้ยน่ารักน่ารักปุกปิก
่อไปนะคะเป็นบลาจ้าจากร้าน64 Studio นะคะเป็นหนึ่งในร้านที่นินกับแม่มดได้เสียกับร้านนี้บ่อยมากๆมา 2-3 ปีแล้วจนวันนี้เราก็ยังได้เสียกับเขาอยู่เรื่อยๆนะคะร้านขายบลาอีกหนึ่งร้านนะคะที่ขายบลาราคาถูกและดีมีคุณภาพใส่สบายจริงๆเราซื้อซ้ำๆกับเขาบ่อยมากๆเลยนะคะอย่างตอนนี้เขามีคอลเลคชันใหม่ออกมาซึ่งก่อนหน้านี้นี่เคยมีบาร์ประมาณนี้ของที่ร้านทรงแบบนี้เลยแต่ไม่ได้เป็นตะขอนะคะเขาออกมาอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรุ่นมีตะขอหลังนะคะก็จะสามารถปรับระดับได้ตามใจชอบสายสามารถปรับได้นะคะแล้วก็หน้าอกมีฟองน้ำรองรับสามารถดึงฟองน้ำออกได้หรือว่ายัดใส่ได้นะคะแล้วแต่ชอบเลยที่สำคัญตรงเนี้ยยังยืดมันไม่ได้รัดผิวจนเนื้อปิ้นจนเกินไปคือทุกอย่างมันออกมาแบบพอดีพอดีแล้วเวลาใส่คือไม่ใช่ปลาที่มีโครงหรือฟองน้ำหนาเป็นแบบสกอตใบอะแต่มันใส่แล้วหน้าอกออกมาทรงสวยมากคือนี่เป็นคนหน้าอกห่างอย่างที่เห็นเนี่ยอันนี้คือไม่ได้ใส่บาร์แต่แค่ซิลิโคนคือดูกว้างเป็นลานจอดเครื่องบินตรงนี้เลยอ่ะเออแต่พอใส่บาร์ตัวนี้ปุ๊บอ้าวอยู่ดีนมมาเป็นก้อนเป็นรูปเป็นเต้าได้ยังไงงงอ่ะทั้งที่เขาไม่ได้แบบมีฟองน้ำหนาไม่ได้มีโครงอะไรดันเลยแต่แบบพอใส่แล้วหน้าอกเป็นทรงสวยมากและไม่ต้องมาถามนะว่าแล้วแบบคนนมเล็กใส่ได้ไหมคะคนนมใหญ่ใส่ได้ไหมคะคนนมนั้นนมนี้ใส่ได้หรือเปล่าใส่ได้ทุกนมค่ะชุดชั้นในเขาทำออกมาซัพพอร์ตกับคนหน้าอกทุกไซส์นะคะไม่ว่าจะแบนลากแค่ไหนหรือใหญ่ตู้แค่ไหนหรือขนาดไหนทุกคนก็สามารถใส่บาร้านนี้ได้เพียงแค่เลือกขนาดให้เหมาะสมกับหน้าอกตัวเองแล้วไม่ต้องมาถามนินนะคะว่านินใส่บราไซส์ไหนเลือกไซส์ที่มันพอดีกับนมตัวเองนะคะไม่ต้องมาเลือกไซส์ที่มันเท่ากับนมนี่เผื่อใครจะแบบซื้อเป็นของขวัญวันเกิดให้นินก็ถามไซส์นินได้นะคะแต่ว่าถ้าจะซื้อใส่เองให้วัดจากหน้าอกตัวเองจ้ะเอาสีอะไรมาบ้างมีสีดำสีเขียวสีเขียวนี้สวยอ่ะไม่เคยมีบาร์สีแบบนี้มาก่อนปกติแบบใส่แต่ดำแต่ขาวอะไรเงี้ยก็เลยเลือกสีแปลกๆมาดูบ้างเรากำลังอินกับสีม่วงซึ่งก็เป็นสีม่วงที่น่ารักนะคะแล้วก็สีขาวเบสิกเขายังมีบราอีกแบบนึงแบบนี้นินก็ชอบตัวนี้นะคะจะบางกว่ารุ่นนี้นินห้อยแขนไว้แบบนี้นะคะเหมือนนินขายเสื้อผ้าออนไลน์แล้วรุ่นนี้นะคะไม่ใช่ตะขอหลังเป็นแบบยืดๆแบบนี้นินก็ชอบนะคะเวลาใส่จะได้ดูไม่ได้แบบเป็นชุดชั้นในมากเกินไปอ่ะสามารถเอาไปอะแดปต์เป็นบิกินี่อะไรอย่างงี้ก็ได้ตัวนี้นะคะจะเป็นสายไขว้หลังแบบนี้เฮ้ยเซ็กซี่มากเลยถ้าเวลาเราใส่เสื้อแหวกหลังแล้วโชว์สายไขว้มันก็น่าจะดูเก๋ไปอีกแบบไม่มีฟองน้ำซัพพอร์ตนะเป็นแบบผ้าบางๆแบบนี้เลยก็ถ้าใครจะใส่ก็ต้องซื้อซิลิโคน8จุกมาใส่ซัพพอร์ตด้วยเพื่อป้องกันหัวนมโผล่นะคะมีสีขาวสีดำสีเทาแล้วก็คงจะมีอีกหลายๆสีลองกดเข้าไปดูที่ร้านได้นะคะ64 Studio ค่ะวันจนกันทันทีนั้นที่จีมันใส่จีนั้นเบรีบีจีเด็กก็เกิดหนึ่งก็สงวนยันหน่อยจีอยากกินจีกันลีนั้นจีก็ไม่ต้องทำกันในบ้านจีเปิดในช็อปซึ่งแบบมีดองไว้เยอะมากเพื่อที่จะได้มาเปิดในคลิปเดียวให้มันจุใจไปเลยก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้พิกัดช็อปปิ้งใหม่ๆเพิ่มขึ้นนะคะหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนมีร้าน IG เด็ดๆหรือพิกัดช็อปปิ้งออนไลน์เด็ดๆยังไงพิมพ์คอมเมนต์มาบอกนินบ้างนะนินจะได้แบบว่าไปช็อปบ้างจ้ะอยากให้นินทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์มาบอกไว้ด้านล่างได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวนินจะจัดให้ตามคำขอช้าหน่อยแต่จัดให้แน่นอนค่ะอย่าลืมฝากกดติดตามนะคะนินกับแม่มดทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Instagram นะคะ Facebook Twitter และตอนนี้เรามี TikTok แล้วมี2 account นะคะ account แรกก็คือ Backlisty Kate ก็จะเป็นแบบแนวแบบว่าบันเทิงนะคะไม่ค่อยมีสาระอะไรแต่ดูเพื่อความสนุกสนานนะคะและอีกอันนึงนะคะเป็น Backlist Underscore Review ตัวนี้ก็จะเป็นแบบเน้นรีวิวเลยทั้งของกินทั้งของใช้ทั้งแบบเมคอัพสกินแคร์นะคะสามารถเข้าไปเสพได้ถูกช่องทางเลยค่ะสำหรับวันนี้นินไปแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายI do what I want to มีอีกมากมายที่คุณยังไม่รู้ Secret And I do what I wanna do I don't give a fuck what you talk to hey.